ะคะโฟกัสก็จะมาทำส้มตำปูปลาร้าค่ะวันนี้โฟกัสจะทำส้มตำปูปลาร้ากินเป็นมื้อเย็นค่ะมื้อเย็นกินเบาๆขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปใส่หมดเลยแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะระวังมันเข้าตานะโฟกัสเคยโดนละเสียดมากเลยวันนี้เป็นวันศุกร์โฟกัสก็เลยทำอะไรกินค่ะเพราะว่าวันนี้เรียนออนไลน์ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะคะตามไปเลยเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพริกกับกระเทียมที่เราตำเนี่ยก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่กุ้งแห้งนะคะใส่ลงไปนี่ตำนิดหน่อยพอแหลกแหลกจากนั้นนะคะเราก็ใส่ถั่วฝักยาวเราก็จะเด็ดนี้ออกก่อนเราใช้2ฝักแต่เด็ดทีละฝักจะดีกว่าเด็ดลงไปจังซี่เด้อค่ะวันนี้กินอาหารอีสานก็ต้องพูดภาษาอีสานแล้วก็นี่ค่ะฝักที่สองอุ้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้พอเข้ากันนิดหน่อยข้าวทุกครั้งนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยค่ะจากนั้นเราก็มีมะนาวซี่เล็กๆนี่เลยใส่เข้าไปนี้เพื่อการตกแต่งแล้วก็ความสวยงามต่อไปเราก็จะใส่น้ำปลา
นั้น it is a tomato เราก็จะใส่เข้าไปทั้งหมดนะคะ4ลูกเอ้ย3ลูกครึ่งนี่แล้วก็อันนี้เราจะใช้ครึ่งลูกค่ะมีความเสียบกันเด้อนั่นก็คือมะระกอแล้วค่ะต่อไปขอจานหน่อยจ้าจานมาแล้วเกียนี่เข้ามาเบิ้งใกล้ๆเด้อมะเขือเทศเมื่อกี้เกี่ยวปากนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่นะคะชิมก่อน